คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญเมื่อวาน เราได้พูดถึงที่มาของพุทธพจน์ที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางอมตะว่ามายังไงโดยเล่าเรื่องราว
ปูพื้นไปก็คือประวัติของพระเจ้าอุเทนกับอัครมเหสีคนที่หนึ่งคือพระนางสามาวดีวันนี้มาดูต่อตอนจบก็ต้องมาถึงประวัติของอัครมเหสีคนที่สองว่ามีที่มายังไงมเหสีของพระเจ้าอุเทนคนที่สองชื่อพระนางวาสุนทัตตาเรื่องราวมาอย่างนี้ว่าพระนางเนี่ยเป็นพระธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตซึ่งเป็นพระราชาแห่งกรุงอุเชนีจำได้ไหมว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีแคว้นใหญ่เป็นมหาอำนาจอยู่4แคว้นคือแคว้นมคธแคว้นโกศลแล้วก็อีกแคว้นนึงก็คือเนี่ยแคว้นอุเชนีเมืองอุเชนีเนี่ยที่มีพระเจ้าจันทปัชโชตเป็นพระราชาแล้วก็ส่วนพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาของเมืองโกสัมพีซึ่งเป็นมหาอำนาจอีกเจ้าหนึ่งรวมทั้งหมด4เจ้าพระเจ้าจันทปัชโชตก็ภูมิใจในความยิ่งใหญ่ตัวเองมีสมบัติมีอาณาเขตมีบริวารเยอะแยะวันหนึ่งก็พูดกับอำมาตย์ว่าเป็นไงมีใครที่ศักดิ์ศรีเท่าเราไหมอำมาตย์บอกมีพระองค์คือพระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งเมืองโกสัมพีพอฟังอย่างนั้นปั๊บธรรมดาพระราชาไม่ชอบให้มีใครมาทาบรัศมีนะบอกเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องหาทางจับตัวพระเจ้าอุเทนมาให้ได้อำมาตย์บอกยากพระองค์กล้าขัดขอเหมือนกันนะเพราะพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีมนพินสยบช้างกองทัพช้างพระองค์เกรียงไกรมากเราจะยกทัพไปยังไงพระองค์แห่ทัพช้างมาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นจะจับเนี่ยต้องใช้อุบายพระเจ้าอุเทนชอบช้างมากเราจะต้องทำช้างเผือกยนต์ทำช้างยนต์นะเป็นช้างเทียมแล้วทำเป็นช้างเผือกตัวใหญ่ด้วยในท้องมีคน60คนน่ะวิ่งได้อยู่ชายแดนล่อให้พระเจ้าอุเทนมาจับส่วนพรานป่าเห็นช้างเผือกวิ่งอยู่ไกลๆปั๊บเนี่ยโอ้ช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นผิวเผือกพองเนี่ยรีบไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนพร้อมบอกฮะมีช้างเผือกตัวใหญ่เลยเท่านั้นเองขึ้นหลังช้างยกพระหนพลพยุหะเสนาไปเลยจะไปจับช้างเผือกจะไปคล้องช้างเราลองดูนะว่าช้างปัจจุบันเนี่ยช้างยนต์นะจะสู้ช้างในอดีตได้หรือเปล่าส่งเสียงร้องได้ด้วยฮือฮ่าฮือฮ่าเนี่ยแต่นี่เทียบกับคนเป็นไงก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าช้างเผือกยนต์ของพระเจ้าจันทปัชโชตเนี่ยมีคนอยู่ข้างในคอยบังคับกลไกต่างๆเนี่ย60คนน่ะลองคิดดูคนเข้าไป60คนได้ตัวเบล่มเลยนะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยพอพระเจ้าอุเทนขึ้นหลังช้างควบเข้าไปปั๊บนึกว่าตัวเองมีมนพินสยบช้างเสร็จแล้วแน่ไม่ต้องจับให้ลำบากแล้วดีดพินสายที่3ไล่มนทีเดียวช้างก็มาหาปรากฏว่างวดนี้ทั้งดีดทั้งไล่ไม่มาช้างเมินไม่สนเลยเพราะมันไม่ใช่ช้างจริงมันเป็นช้างยนต์แล้วก็วิ่งหนีพระองค์เอ๊ะช้างมันวิ่งช้าไม่ทันใจลงจากหลังช้างขึ้นหลังม้าม้าวิ่งเร็วกว่าควบตามจะจับให้ได้ม้าพระองค์วิ่งเร็วเหล่าเสนาอำมาตย์กองทัพตามไม่ทันพระองค์เดียวไปเลยนี่กวดเข้าไปเลยถูกกองทัพพระเจ้าจันทปัชโชตที่ซุ่มอยู่จับตัวได้ถูกจับแล้วเนี่ยกองทัพตามมาถึงรู้พระราชาถูกจับก็ตั้งค่ายอยู่ข้างนอกไม่รู้จะทำยังไงพระราชาตกอยู่ในมือของข้าศึกซะแล้วพระเจ้าจันทปัชโชตก็มาบอกพระเจ้าอุเทนว่าจงสอนมนพินสยบช้างให้เราไม่งั้นตายแน่นอนพระเจ้าอุเทนบอกจะให้สอนก็ได้แต่ว่าถ้าสอนเราอยู่ในฐานะเป็นครูผู้จะเรียนต้องไหว้ถ้าไม่ไหว้ตายก็ไม่สอนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะต้องไหว้ครูก่อนไม่ไหว้แล้วก็ตายก็ไม่สอนพระเจ้าจันทปัชโชตเราเป็นพระราชาจับข้าศึกได้เรื่องอะไรจะไปไหว้มันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเอ๊ะแล้วจะให้ใครเรียนดีขืนให้อำมาตย์ไปเรียนมันรู้มนพินสยบช้างเกิดมาเรียกทัพช้างมายึดอำนาจเราจะทำไงไม่ได้เสี่ยงเกินไป
นึกไปนึกมาเอางี้ก็แล้วกันเอาลูกสาวเราเรียนก็แล้วกันยังไงก็ไว้ใจได้มากกว่าก็เลยพอนึกแวบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เลยบอกพระเจ้าอุเทนบอกได้ถ้าอย่างนั้นนะเราจะให้ท่านนั่งอยู่ในม่านกั้นม่านไว้แล้วก็มีหญิงหลังค่อมคนหนึ่งเนี่ยเราจะให้หญิงหลังค่อมมาเรียนมนต์จากท่านพระเจ้าอุเทนบอกใครมาก็ตามไหว้เราเมื่อไหร่สอนหมดถ้าไม่ไหว้ไม่สอนเสร็จแล้วพระเจ้าจันทประโชยก็ไปบอกลูกสาวว่ามีชายขี้เลื้อนคนหนึ่งเผอิญรู้มนพินสยบช้างเพราะฉะนั้นลูกช่วยไปเรียนมนพินสยบช้างเขาหน่อยไหว้เขาทีนึงเขาอยู่ในม่านบอกนี่ไหว้แล้วนะอ้าวแล้วเขาจะได้สอนแล้วลูกก็มาสอนพ่อต่อนะเสร็จปั๊บพระนางบุษณตาก็ไปคราวนี้เผอิญพระนางบุษณตาเนี่ยสวยมากแต่ว่ารู้สึกจะหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเจ้าอุเทนสอนมนให้กี่รอบกี่รอบก็ไม่จำท่องข้างหน้าลืมข้างหลังท่องข้างหลังลืมข้างหน้าลืมไปลืมมาจนพระเจ้าอุเทนงุดหงิดบอกไอ้เจ้าหลังค่อมหญิงค่อมเนี่ยหัวเองทึบนักหรือไงปากเป็นหนากระพองปากหนาเหรอทำไมถึงจำไม่ได้สักทีพระนางมาสุนทตาฉุนกึกเลยเราสวยมีแต่คนชมน้อยไอ้เจ้าชายขี้เลื้อนบังอาจว่าเราหลังค่อมได้ว่าสวนกับไอ้เจ้าขี้เลื้อนบังอาจยังไงมาว่าข้าเนี่ยเป็นคนหลังค่อมต่างฝ่ายต่างชักสงสัยเอ๊ะมันยังไงกันแน่พระนางวาสุนทตาก็เลยแง้มม่านดูพอเห็นพระเจ้าอุเทนเท่านั้นเองอ่ะไม่เห็นเป็นขี้เลื้อนเลยนี่โอ้โหพระราชาหนุ่มลูกงามพระเจ้าอุเทนเห็นพระนางวาสุนทตาโอ้โหไม่เห็นหลังค่อมเลยทำไมสวยอย่างนี้ต่างคนต่างเริ่มรู้แล้วว่าทำไมพระเจ้าจันทประโชดถึงพูดอย่างนั้นคงเกรงเราจะชอบกันแน่เลยก็เลยเข้าไปเรียนอยู่ในม่านแทนนี่เมื่อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกบุพเพสันนิวาสสร้างสรรค์คงเคยตักบาตรร่วมคันสร้างโบสถ์ร่วมกันไว้เมื่อชาติก่อนสีแพร่เสียแล้วแน่นอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสียมสอนมีใช่ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบังอ่อนคงเพราะบุพเพพี่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงไปเรียนอยู่ในม่านเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะว่าไม่สนพินซะแล้วสนกันเลยกันไปอยู่คลองคู่กันอยู่ในม่านเลยพอพ่อถามทีไรเป็นไงลูกเรียนพลมนพินเสียบช้างจบหรือยังพระนางมาสุนทตาบอกพ่อยังโอ้โหมนมันลึกซึ้งมากขอเวลาอีกหน่อยเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเสร็จแล้วพระเจ้าอุเทนก็บอกกับพระนางมาสุนทตาว่าน้องเอ๋ย
ถ้าน้องช่วยพี่ให้มีชีวิตรอดกลับไปนะพี่จะอภิเษกน้องให้เป็นมเหสีแล้วจะมีหญิงบริวาร500ให้น้องเป็นใหญ่พระนางวสุนทตาก็บอกถ้าพี่รักษาคำพูดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงน้องก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อพี่พระเจ้าอุเทนบอกน้องเอ๋ยสิ่งที่สามีพัสดาพึงกระทำให้กับภรรยานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อก็ให้ไม่ได้แม่ก็ให้ไม่ได้พี่น้องก็ให้ได้มีแต่พี่ที่จะให้ความสุขอย่างนี้กับน้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงช่วยพี่เถอะพี่ดูแลน้องแน่นอนเท่านั้นเองพระนางวสุนทตารู้สึกว่าชักจะลืมพ่อแล้วคราวนี้เนี่ยเลยไปหาพ่อบอกว่าพ่อเสด็จพ่อจะเรียนมนต์พินเรียกช้างเนี่ยนะจะต้องมีสัญญาแห่งดวงดาวในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นกลางคืนประตูเมืองมันจะปิดไงสมัยก่อนเขาจะกลัวข้าศึกก็แอบเข้ามาเห็นพอเย็นปั๊บเนี่ยเขาจะปิดประตูเมืองนะเช้าค่อยเปิดขอประตูเมืองเปิด1บานมีสิทธิ์ในการสั่งเปิดประตูเมือง1บานแล้วก็ขอพาหนะ1ตัวขอช้างมาตัวนึงพระเจ้าจันทประโชดก็ให้เชื่อลูกสาวไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าลูกสาวจะเอาใจออกห่างพอเสร็จเรียบร้อยพระนางวสุนทตาก็มาบอกพระเจ้าอุเทนบอกพี่ได้แล้วได้แล้วประตูเมืองสำเร็จ1ประตูได้ช้างมาตัวนึงรอจังหวะพอคืนที่พระเจ้าจันทประโชดไปประพาสอุทยานท่านนั่นเองพระเจ้าอุเทนก็พาพระนางวสุนทตาขึ้นหลังช้างแล้วก็เอาเงินใส่ถุงกระสอบไป1กระสอบเอาทองอีก1กระสอบขึ้นหลังช้างไปเลยเพ่นพอออกไปปั๊บเนี่ยคนเห็นก็บอกต่อกันพอขนพลนิกายก็รีบควบตามแล้วก็พระเจ้าจันทประโชดนี้ไม่ธรรมดานะเพราะมีพาหนะฝีเท้าเร็วเป็นพิเศษเนี่ย5อย่างคือ1ช้างพัทวดีไปได้วันละ800กิโลเมตร2ทาสชื่อว่ากากะไปได้วันนึง960กิโลเมตรม้าเวรกังสีกับม้ามุนชเกสีไปได้วันละ 1,600 กิโลส่วนช้างนาราคิรีไปได้วันละ 1,920 กิโลนะนี่จากเชียงรายถึงเบตงวันเดียวถึงเลยนะพลึบนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าอุเทนรู้ไงการข่าวดีรู้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องเตรียมเงินเตรียมทองไปเพราะรู้ว่าช้างที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันฝีเท้าสู้พาหนะฝีเท้าเรือทั้ง5นี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะมาทันเราเห็นพอออกไปก่อนก็จริงแต่พอเขาควบใกล้กันมาถึงบ้าเป็นไงเทถุงเงินลงไปก่อนฝ่ายทหารของพระเจ้าจันทประโชดกำลังตามมาเฮ้ยของเราฝีเท้าเร็วเดี๋ยวก็ทันยังไงเงินทองของชัวเก็บก่อนลงจากหลังช้างหลังม้าเก็บเงินแล้วก็ควบต่อพอใกล้จะถึงปั๊บพระเจ้าอุเทนเททองมาอีกกระสอบนึงทหารพระเจ้าจันทประโชดก็ลงมาเก็บทองพอเสร็จขึ้นหลังม้าหลังช้างจะควบตามไปปั๊บปรากฏว่าไม่ทันพระเจ้าอุเทนกลับไปถึงกองทัพตัวเองแล้วพระเจ้าจันทประโชดนอกจากไม่ได้มนพินสยบช้างแถมเสียลูกสาวไปอีกคนนึงพระเจ้าอุเทนก็เลยพานางวาสุนทตาในพระนางวาสุนทตากลับไปเป็นมเหสีอยากรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าจันทประโชดจึงเป็นกษัตริย์ของแคว้นมหาอำนาจแล้วมีพาหนะฝีเท้าเร็วทั้ง5ทำบุญอะไรมาเนี่ยทำไมถึงได้อย่างนี้อยากรู้ไหมมาดูบุพกรรมของพระเจ้าจันทประโชดนะพบที่แล้วเป็นคนรับใช้เขาฮะพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นี่นะพบที่แล้วเป็นคนรับใช้เขานะเผอิญในชาตินั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งวันหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในเมืองมารไปดลใจคนให้ทั้งเมืองไม่ใส่บาตรเลยโอ้โหเนื้อนาบุญมาถึงแท้ๆนะมารมีฤทธิ์เยอะแกล้งพระประเจกพุทธเจ้ายังได้นะไปดลใจคนทั้งเมืองไม่ใส่บาตรนะท่านก็เดินดาดเปล่ามาถึงประตูเมืองมารยังแปลงกายมาล้อเลียนอีกนะเยาะเย้ยบอกเป็นไงได้อาหารไหมล่ะพระประเจกพุทธเจ้ารู้ว่ามารแปลงกายมาท่านก็นิ่งๆมารบอกกลับไปสิไปบิณฑบาตอีกรอบงวดนี้ไม่แกล้งแล้วเดี๋ยวจะมีคนใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็เฉย
เพราะรู้ว่ากลับไปอีกรอบเดี๋ยวมารก็ไปดนใจคนอีกแม่ถ้ามีพวกเราแล้วล่ะก็รับรองไม่ปล่อยพระประเจกพุทธเจ้าบาดเปล่าแน่นอนจริงไหมจ๊ะเนื้อนาบุญมาถึงแล้วก็ถึงไหนถึงกันเลยเต็มที่เลยเนี่ยท่านก็เดินบาดเปล่าต้องอดแล้ววันนั้นออกนอกประตูเมืองมามีบัณฑิตคนหนึ่งเห็นท่านถือบาดมาชำเลืองในบาดบาดเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าที่บ้านตัวเองภัตตาหารพร้อมหรือยังได้จะบอกว่าขอพระคุณเจ้ารอสักครู่นะอยู่ที่นี่สักครู่เถอะข้าพเจ้าขอไปดูที่บ้านก่อนเสร็จแล้วรีบกลับบ้านไปถึงอ้าวภัตตาหารพร้อมก็เลยให้คนรับใช้ตัวเองเนี่ยรีบเอาภัตตาหารไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้ารับใช้ก็ควบไปอย่างเร็วเลยเนี่ยถวายเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยแดดก็เปรี้ยงเหงื่อโซมตัวแต่ปลื้มพอถวายเสร็จพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ฉันคนรับใช้คนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าตั้งใจวิ่งมาอย่างสุดฝีเท้าเนี่ยเพื่อจะนำพระทหารมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพบต่อไปขอให้ข้าพเจ้ามีพาหนะฝีเท้าเร็ว5อย่างและขอให้ข้าพเจ้ามีอำนาจอาชญาแผ่ไพศาลประดุจแสงอาทิตย์พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ให้พรว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ดีแล้วจงเป็นผลสำเร็จด้วยบุญนั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาตั้งนานลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่และมีพาหนะฝีเท้าเร็ว5อย่างเราเห็นไหมว่าชีวิตคนเรานั้นผกผันได้นิดเดียวมันอยู่ที่บุญกับบาปเท่านั้นเองทำบุญถูกเนื้อนาบุญด้วยใจศรัทธาปั๊บผลึบบุญส่งเปลี่ยนเลยแต่บางคนเกิดมาดีนะเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมีเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากแต่ไปหลงในทรัพย์ไปหลงในอำนาจตัวเองแล้วเลยเอาทรัพย์เอาอำนาจนั้นไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นไงโอ้โหน่ากลัวมากมากเลยพวกเราเอาบุญแล้วเอาบาปดีจ้ะนักเรียนอนุบาลต้องบุญแน่นอนบุญล้วนๆถูกต้องเราต้องยิ่งกว่าพระเจ้าจันทประโชติไปทุกชาติเลยนะอันนี้ก็เป็นประวัติของพระนางวาสุนทตาอัครมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าจันทประโชติของพระเจ้าอุเทนคราวนี้มาดูประวัติของมเหสีคนที่3คือพระนางมาคันธียานางมาคันธียาเนี่ยเป็นคนรูปงามมากนะถ้าเทียบเนี่ยสวยกว่าพระนางสามาวดีสวยกว่าพระนางวสุนทตาอีกเป็นลูกของพราหมณ์ก็เป็นสามัญชนไม่ได้เป็นเชื้อสายกษัตริย์อะไรแต่ปกงามเนี่ยเทียบได้กับเทพอัปสรเลยเราดูนะว่าคนที่มีบุญเกิดมางามเนี่ยควรจะเอาบุญมาต่อบุญหรือเปล่าแล้วจะพบว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ท่านถึงบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีอยู่ที่ว่าจับประเด็นได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจับประเด็นถูกเอาบุญที่ส่งมาเสริมการทำความดีเกิดมารูปงามคนนิยมชมชอบชวนคนมาทำความดีก็ชวนง่ายถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ได้บุญมหาศาลแต่นางมาคันธียาไม่ได้ทำอย่างนั้นมาคันธียะพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนถือในรูปมากมีเศรษฐีใหญ่มาขอนางมาคันธียาไปแต่งงานกับลูกชายบอกไม่คู่ควรกับลูกสาวฉันมีลูกอัครเสนาบดีมาขอบอกไม่คู่ควรพระราชามาขอบอกไม่คู่ควรระดับเจ้าชายมาขอแต่งเนี่ยยังบอกไม่คู่ควรลูกสาวฉันเพราะว่าไม่ได้ดูที่ทรัพย์หรือดูที่อำนาจแต่ดูที่รูปเป็นคนติดในรูปมากใครมาขอก็บอกไม่คู่ควรหมดจนเล่าลือรู้กันทั้งเมืองว่านางมาคันธียาสวยแล้วพ่อหวงมากให้มาขอก็บอกไม่คู่ควรวันหนึ่งเหตุเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่งเข้าที่ในตอนเช้ามืดสอดข่ายพยานไปตรวจดูสัตว์โลกว่าวันนี้ควรจะไปโปรดใครแล้วก็พบว่ามาคันธียะพราหมณ์กับภรรยามีบุญเพียงพอจะบรรลุธรรมพระองค์เสด็จไปโปรดพอมาคันธียะพราหมณ์เห็นพุทธเจ้าท่านนี้เองตะลึงเลยโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นใครงามพร้อมขนาดนี้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการอนุพยัญชนะ80งามเหลือเกินไปบอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าขอท่านรอเดี๋ยวนะข้าพเจ้ามีลูกสาวสวยมากจะยกให้ไม่ต้องขอยกให้เลยเราอาจจะดูแปลกๆเอ๊ะมีลูกสาวอยู่ๆมีอย่างนี้เหรอเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าจะยกลูกสาวให้เนี่ยคือเขามั่นใจว่าลูกตัวเองสวยมากไงใครๆก็อยากได้ใครๆก็มาขอเห็นการที่เอ่ยปากยกให้เนี่ยคือยกสิ่งที่มีค่ามากให้เขาต้องเอาแน่เลยเนี่ยพอเจอคนคู่ควรปั๊บเนี่ยยกให้เลยแล้วรีบกลับบ้านบอกเร็วๆๆ เรียกภรรยานางพมณีกับเรียกลูกสาวรีบแต่งตัวเร็วพ่อเจอคนที่คู่ควรกับเจ้าแล้วโอ้โหคนรับใช้ในบ้านก็คุยกันเฮ้ยตะพรามหวงสุดๆวันนี้บอกเจอคนคู่ควรจะยกลูกสาวให้เสียงก็เล่าลือกันไปชาวเมืองก็แห่กันมาตามมาดูเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเอ๊ะหายไปไหนทำไมเขาไม่รอเราจะยกลูกสาวให้แท้ๆอ่ะมองไปมองมาเห็นที่พื้นมีรอยพระบาทอยู่แล้วรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะถ้าพระองค์ตั้งใจประทับไว้เนี่ยถ้าเดินธรรมดาก็โอเคแต่ถ้าเกิดพระองค์ตั้งใจจะประทับไว้แล้วก็จะไม่เลือนหายไปไม่ว่าลมจะพัดฝนจะตกจะเหตุใดๆก็ตามรอยพระบาทจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดภรรยามาคันธยพราหมณ์เป็นคนที่ดูลักษณะรอยเท้าคนเก่งไล่มนตรวจดูลายเท้าพอเห็นปั๊บบอกนี่ตาพราหมณ์พ่ออย่าเพ้อไปเลยนี่มันรอยเท้าผู้ที่หมดกิเลสแล้วเพราะรอยเท้าของคนที่มีราคะกล้าจะเป็นรอยเท้าเว้ากลางจะเว้าๆหน่อยถ้าคนเจ้าโทสะขี้โกรธเป็นไงเดินลงส้นใช่ไหมตึงตึงตึงจะหนักส้นถ้าคนเจ้าโมหะเนี่ยจะเดินแบบจิกปลายเท้าลงแต่รอยเท้าที่เรียบเสมออย่างนี้เนี่ยคนหมดกิเลสแล้วเขาไม่สนลูกสาวเราหรอกแต่ดูลายเท้าอันแรกสุดเนี่ยมันของคนหรือของหมีก็ไม่ดูนะเอาเป็นว่าดูเพลินๆก็แล้วกันนะพราหมณ์พ่อก็บอกนี่เธออย่ามาอวดดีอย่ามาอวดรู้เงียบหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยกันหาดีกว่าทุกท่านไปไหนเหลียวไปเหลียวมาอ้าวพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงนั้นไงรีบพาลูกสาวเข้าไปหาแล้วบอกนี่ไงพระองค์ลูกสาวของข้าพเจ้าสวยไหมยกให้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ตอบว่ารับไม่รับนะเพราะพระองค์ตั้งใจคือจะมาโปรดพราหมณ์สองสามีภรรยาพระองค์ก็เล่าประวัติของพระองค์ตั้งแต่นั่งใต้โคนโพแล้วก็มีพญามารยกทัพมาจะมาแย่งรัตนบัลลังก์เนี่ยแล้วสุดท้ายพ่ายกลับไปพญามารไปนั่งร้องไห้ลูกสาวพญามาร3คนคือนางตัณหานางราคานางอรดีเห็นพ่อนั่งร้องไห้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งร้องไห้อยู่ก็เลยบอกพ่อร้องไห้ทำไมพ่อบอกเนี่ยจะไปขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้ตรัสรู้ธรรมไม่สำเร็จเลยเสียใจมานั่งร้องไห้ลูกบอกโอ้ยเรื่องเล็กพ่อไม่ต้องห่วงพ่อทำไม่สำเร็จเดี๋ยวลูกเองไม่เกินฝีมือหรอกชายใดจะเกินฝีมือลูกว่าแล้วนางตัณหาราคาอรดีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแปลงกายคนละร้อยแบบนะ3คนใน300แบบขาวดำอ้วนผอมสูงต่ำหลากหลายทุกชนิดแต่ทั้ง300แบบสวยหมดเพราะธรรมชาติคนมันชอบไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมหลากหลายจะชอบแบบไหนสเปคไหนรับรองไม่เกิน300สเปคเนี่ยแล้วแต่ละสเปคนี่ก็สุดๆทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นกายที่เป็นทิพย์แล้วสุดท้ายพระองค์ก็ไม่ได้สนเพราะหมดกิเลสแล้วพุทธิยาพระองค์ก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาฉะไหนเล่าจักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยมูดคือปัสสาวะและกรีสอุจจาระเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านนี้แม้ด้วยเท้าพระองค์แสดงธรรมจบปั๊บพราหมณ์สองสามีภรรยาบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีขอบวชเลยพุทธเจ้าก็ให้บวชสุดท้ายบำเพ็ญเพียรเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เรามาดูซิว่านามคันธิยาบรรลุธรรมแบบพ่อกับแม่ไหมไม่ปกติเคยรู้สึกว่าตัวเองสวยสุดๆไปถึงไหนคนก็โอ้โหเหลียวจนกระทั่งคอพลิกเลยเนี่ยวันนี้พ่อจะมายกให้เขาไม่เอาเราอะเป็นไงเสียเซลล์ไหมเสียเซลล์อย่างหนักแค้นพุทธเจ้านะ
ดูนะมุมนิดเดียวเองนะถ้าเกิดว่าเกิดศรัทธาปั๊บนี่มีโอกาสบรรลุธรรมแต่พอไปผูกใจเจ็บพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยหูอื้อตาลายเพราะมีทิฏฐิในความงามตัวเองแค้นนึกพระพุทธเจ้ามาอยู่ในเขตอำนาจแล้วเมื่อไหร่น่าดูให้อาพาไปเฝ้าไปถวายพระเจ้าอุเทนเลยพระเจ้าอุเทนเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหหลงรักเลยอภิเษกสมรสตั้งเป็นอัครมเหสีคนที่3นี่คือประวัติของพระนางมาคันธียาคราวนี้ที่เมืองโกสัมพีนะมีเศรษฐี3คนนะคือโคสกะเศรษฐีกุกกุฏเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีเพราะเป็นมหาอำนาจในเมืองใหญ่มีเศรษฐี3คนแล้วก็มีดาบดฤาษีเนี่ยอยู่ในหิมวันในป่าหิมวันแต่พอหน้าฝนเนี่ยก็จะเข้าเมืองมาเพื่อหารถกล่อยรถเค็มอยู่ในป่าแล้วหน้าฝนมันลำบากไม่สะดวกก็มาเข้าเมืองเศรษฐีทั้ง3ก็จะอุปถากดูแลฤาษีทั้ง500ตนเนี่ยทุกปีตลอดฤดูฝน4เดือนคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งดาบดที่เป็นหัวหน้าก็พาดาบดทั้งหลายไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชายป่าเห็นต้นไทรมันใหญ่มากเนี่ยนึกในใจว่าไทรต้นนี้ต้องมีลุกขเทวาแน่เลยถ้ามีนะน่าจะถวายน้ำดื่มให้เราแค่คิดนะปุ๊บน้ำดื่มมาจากกลางอากาศลงมาเลยปุ๊บถวายให้เสร็จเออฤาษีนี่ก็ปฏิบัติธรรมมาเยอะก็ไม่ตกใจนะน้ำมาก็ดื่มนึกเสร็จแม่น่าจะมีน้ำอาบเท่านั้นเองอ่ะมาเป็นถังๆเลยให้ใช้อาบได้ตามสบายฤาษีอาบสบายเนื้อสบายตัวเสร็จเรียบร้อยอยู่ในป่าไม่ใช่อย่างนั้นนะจะไปอาบทีต้องเดินกว่าจะถึงลำธารกว่าถึงน้ำตกเนี่ยลำบากนึกในใจแม่น่าจะมีโภชนะนะข้าวปลาอาหารนึกปั๊บมาเป็นถาดๆเลยลุกขเทวาถวายเลยฤาษีก็รับลอยมากลางอากาศปั๊บรับเสร็จปั๊บฉันเสร็จปุ๊บนึกในใจแม่ลุกขเทวาน่าจะแสดงกายให้เราเห็นหน่อยนะนึกเสร็จปั๊บพลึบลุกขเทวาปรากฏกายขึ้นตรงหน้าเลยปรากฏแถวๆนี้สักตนสองตนก็น่าจะดีไม่รู้นักเรียนอนุบาลจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าเฉยๆเพราะมั่นใจว่าบุญเราเยอะเข้ามาเขาก็จะมาอนุโมทนาบุญกับเรามากกว่าเนี่ยนักเรียนอนุบาลเนี่ยเฉยๆแล้วเรียนรู้จากคุณครูไม่ใหญ่รู้หมดสวรรค์สวรรค์เป็นยังไงใช่ไหมจ๊ะภูมิเทวาลุกขเทวาอากาศเทวาเป็นยังไงเรารู้หมดแล้วเนี่ยนี่เป็นสิทธิพิเศษของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพิทยานะคนอื่นทั้งโลกแม้แต่ชาวพุทธก็ยังไม่ได้รู้แจ่มแจ้งอย่างพวกเราเนี่ยจ๊ะนี่น่าชื่นชมอนุโมทนาทุกๆคนนะจ๊ะก็ลุกขเทวาก็ปรากฏกายขึ้นฤาษีก็ไม่ตกใจนะก็คุยเลยบอกโอ้โหลุกขเทวาท่านทำบุญอะไรมาเนี่ยทำไมจึงมีสมบัติขนาดนี้ช่วยเล่าหน่อยลุกขเทวาก็เขินอิดๆเอื้อนๆคราวนี้นะอย่างอื่นขอให้หมดเลยแต่พอบอกให้เล่าทำบุญอะไรมาเนี่ยเขินแต่พอฤาษีขอร้องเสียไม่ได้ก็เลยเล่าบอกว่าข้อข้าพเจ้าเนี่ยเป็นบุญที่ได้รักษาศีล8ครึ่งวันไปสมัครทำงานรับใช้ในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีก็รับไว้ก็ไปทำงานเพิ่งทำไปได้ไม่กี่วันวันหนึ่งเสร็จงานปั๊บกลับมาถึงบ้านเอ๊ะที่บ้านทำไมวันนี้เงียบหมดทุกวันเสียงอึงคนึงคนตักข้าวทานข้าวอะไรกันวันนี้เงียบกริบเลยเลยถามทำไมเขาบอกอ๋อวันนี้วันอุโบสถทุกคนรักษาศีล8หมดแต่ว่ารู้ว่าท่านเองลืมบอกท่านว่าวันนี้วันอุโบสถคนอื่นเขารู้มื้อเที่ยงก็ทานตุนไว้นิดหน่อยแล้วเขาคุ้นแล้วแต่ว่าคนนี้มาไม่รู้มื้อเที่ยงก็ทานปกติแล้วก็ทำงานทั้งวันเลยเตรียมอาหารไว้รอเขาบอกอ่ะเหรอแล้วถ้าเกิดข้าพเจ้าจะขอรักษามั่งได้มั้ยเนี่ยเขาบอกไม่รู้เหมือนกันต้องถามฤาษีถามเศรษฐีดูเลยไปถามอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีบอกได้แต่ก็ได้บุญครึ่งวันนะนี่บอกครึ่งวันก็ยังดีไหนๆมาอยู่กับเศรษฐีทุกคนรักษาศีล8หมดจะให้ข้าพเจ้าไม่รักษาคนเดียวทำใจไม่ได้ขอรักษาไม่ทานคราวนี้มันเหนื่อยทั้งวันแล้วยังไม่คุ้นตกกลางคืนโอ้โหปวดมวนท้องมากเนี่ยเศรษฐีมาหาบอกเดี๋ยวทานซะหน่อยเถอะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนี่บอกเมื่อตั้งใจรักษาแล้วโหเด็ดตีนขาดก็ไม่ทานยังไงได้บุญแค่ครึ่งวันแล้วก็ไม่ยอมให้มันบกพร่องหรอกสุดท้ายตายจริงๆแต่กลายเป็นว่ารักษาศีลยิ่งชีวิตนะ
ด้วยบุญที่รักษาศีล8ครึ่งวันนี่แหละจึงส่งมาเกิดเป็นลุคเทวามีฤทธิ์และมีสมบัติทิพยสมบัติอย่างนี้พอฤาษีเนี่ยได้ฟังว่าโอ้มีการรักษาศีล8แล้วก็อันนี้หลวงพี่เล่าย่อๆจริงๆแล้วไม่มีรายละเอียดเขาก็เล่าว่าอ๋อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เล่าไปเนี่ยพอทราบว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยโอ้โหปิติซาบซ่านไปทั้งตัวเลยนึกในใจต้องรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่า เศรษฐีทั้ง3อุปถากเรามาตลอดยังไงก่อนไปก็ต้องไปลาเศรษฐีก่อนงั้นรุ่งเช้าก็ไปพบเศรษฐีฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ลาเศรษฐีว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าขอลาท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีบอกเหรอแล้วข้าพเจ้ามีสิทธิ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ไหมบอกไปได้เศรษฐีเลยบอกงั้นรอหน่อยจะไปด้วยดาบทบอกถ้ารอมันก็จะเนิ่นช้าไปข้าพเจ้าไม่อาจจะประมาทในชีวิตได้รอไปอีกวันสองวันเนี่ยอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่งั้นขอไปก่อนแล้วแล้วท่านตามหลังไปก็แล้วกันพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ที่เชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีแล้ว3เศรษฐีก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าขอสดาบททั้ง500ไปเฝ้าพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขอออกบวชเป็นเอหิภิกขุหมดเลยทั้ง500ลูก ฝ่ายเศรษฐีทั้ง3ก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าเหมือนกันจัดขบวนข้าวของต่างๆเสร็จปั๊บพาบริวารไปเฝ้าพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเสร็จฟังไปก็ทำสมาธิไปด้วยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์เสด็จไปโปรดชาวเมืองโกสัมพีบ้างเถิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปกติตถาคตย่อมพอใจในที่สงบสงัดเศรษฐีทั้ง3รู้สร้างวัดไว้รอพระพุทธเจ้าเลยเอาป่าที่ล่มลื่นแล้วก็สร้างอาคารกุฏิที่พักขึ้นมาโคสกะเศรษฐีสร้างวัดโคสิตารามนี่เราคุ้นชื่อไหมในกรุงเทพก็มีนะวัดระฆังนะของสมเด็จโตเลยไหมวัดโคสิตารามกุกกุฏเศรษฐีสร้างวัดกุกกุฏฐารามกุกกุฏฐารามปาวาริกาเศรษฐีสร้างวัดปาวาริการามถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสมัยก่อนนี่ดีนะแค่พระองค์ปารภคำเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเขาสร้างเสร็จเลยแม่ท่านได้อย่างนี้แล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ไม่ต้องเหนื่อยสร้างวัดมา40กว่าปีอย่างนี้นะปุ๊บเดียวเสร็จเลยเนี่ยเราบอกว่าโอ้พระอาจารย์หัวใจโยมมันเกิดร้อยไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าใจมันไปแต่ปัจจัยยังตามไม่ทันท่านนั่นเองแล้วก็โอ้โหหลวงพ่อไม่ได้สร้างวัดธรรมดาจะรับคนเป็นล้านเนี่ย มันใหญ่มากเลยต้องมาช่วยกันหลายๆคนเลยใช้เวลากันหน่อยนี่นะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยแต่ละอย่างละอย่างละอย่างเนี่ยระลึกย้อนไปนึกถึงแต่ละบุญแล้วเนี่ยปลื้มไหมจ๊ะน่าปลื้มใจนะNo.
โอ้โหตะวันธรรมสามารถประมวลเรื่องราวของนางวิสาขามหาวาสิกาเนี่ยสรุปอยู่ในลำนำที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้อย่างสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราในที่นี้นะจ๊ะมองเห็นเลยว่าจากบุญใหญ่ที่คุณครูไม่ใหญ่ชวนพวกเราทำแล้วเราก็ทำตามที่ท่านแนะนำทุกๆบุญมาตลอดด้วยใจที่ปลื้มปิติเนี่ยพบต่อไปนะจ๊ะแต่ละท่านเนี่ยสมบัติจะไม่ได้น้อยกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยพบต่อไปเหรอถ้าหลวงพ่อจะสร้างวัดนะคนนี้บอกหลวงพ่อเอาที่ไหนปุ๊บอ้าวลูกขอ1วัดอ้าวคนนั้นจองคนละวัดคนละวัดพลึบเดียวสร้างสัก10,000วัดถ้าเกิดบอกหลวงพ่อจะสร้างวัดทั้งโลกเนี่ยเอาสัก1,000,000วัดเลยดีมั้ยโอ้ให้เป็นบุญบันเทิงเลยเพราะว่าปัจจัยมันเหลือเฟือรออยู่แล้วเนี่ยรออย่างเดียวหลวงพ่อจะให้บุญอะไรกับเราประกอบเหตุอย่างไรก็ได้บุญอย่างนั้นสิ่งที่เราเองสร้างบุญไม่ได้ทำแบบตามประเพณีที่ทั่วๆไปก็ทำกันแต่ทำอย่างรู้คุณค่าของบุญทำอย่างทุ่มเททำด้วยความตั้งใจเนี่ยถ้าเห็นบุญพวกเราทุกคนจะปลื้มปิติในบุญที่เกิดขึ้นกับเรามากๆเลยโมทนาทุกคนด้วยนะ ก็เมื่อสร้างวัดเสร็จก็ส่งคนไปอาราธนาพระพุทธเจ้ามาพระองค์ก็เสด็จมาโปรดที่กรุงโกสัมพีสามเศรษฐีดีใจมากอุปถากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกที่ตามเสด็จมามีนายช่างดอกไม้คนหนึ่งชื่อนายสุมนมาลาการก็คอยดูแลดอกมงดอกไม้ต่างๆให้กับเศรษฐีทั้งหลายอยู่ตลอดมาเลยขอเศรษฐีว่าดูแลท่านมาเรื่องดอกไม้ตั้งนานไม่ขออะไรเลยขออย่างเดียวเศรษฐีบอกอะไรเหรอขอเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวก1วันไม่กล้าขอเยอะขอเยอะเศรษฐีไม่ให้ขอวันนึงนะเอาเศรษฐีก็โอเคนายสุมนมาลาการก็ดีใจมากเตรียมถวายพระทหารพระพุทธเจ้าคราวนี้พระเจ้าอุเทนทุกวันพระองค์จะพระราชทานทรัพย์8กหาปณะเป็นค่าดอกไม้ให้กับพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็จะให้หญิงรับใช้ชื่อว่านางกุชชุตลาเป็นคนไปซื้อดอกไม้จากนายสุมนมาลาการมาทุกวันนางกุชชุตลานี่ก็เป็นคนหลังค่อมหน่อยนะหลังค่อมๆหน่อยหญิงรับใช้เขารับมา8ใส่กระเป๋า4อมอีก4กหาปณะก็ไปซื้อดอกไม้มาอย่างนี้ตลอดอมตลอดทุกวันวันนั้นเผอิญนายสุวรรณมาลาการก็คุ้นกับนางกุชชุตลาเพราะมาซื้อดอกไม้ทุกวันชวนว่าวันนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกมาช่วยกันเลี้ยงพระอยู่ช่วยกันนางกุชชุตลาก็อยู่ช่วยเป็นลูกมือเสร็จแล้วเลยได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฟังธรรมจบบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยศีล5จะบริสุทธิ์หมดพระโสดาบันจะไม่มีวันผิดศีล5เลย
ม้แต่นิดเดียวศีลปัตตปรามาสหมดไปศีล5บริบูรณ์หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่คลอนแคลนเลยดังนั้นที่เคยอิบไว้วันนี้ไม่อิบแล้วซื้อเต็มจำนวน8กหาปณะพอกลับวังดอกไม้มันเยอะพระนางสัมมาวดีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พระเจ้าอุเทนพระราชทานทรัพย์มากพิเศษเลยทำไมได้ดอกไม้เยอะนางจุตราไม่โกหกด้วยนะบอกว่าปราหัยกะทุกวันข้าพระองค์เม้มไว้ครึ่งพระนางสัมมาวดีถามอ้าวแล้วทำไมวันนี้ไม่เม้มอ่ะวันนี้เผอิญไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่กระทำการทุจริตอีกแทนที่จะโกรธนะพระนางสัมมาวดีไม่โกรธเลยเป็นคนใจดีมีน้ำใจแต่ว่ากลับอยากจะฟังว่าแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์สอนยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนางกุจุตลาหญิงรับใช้หลังค่อมนะพออัครมเหสีต้องการฟังธรรมบอกว่าไงรู้ไหมถ้าอย่างนั้นพระนางต้องเตรียมน้ำที่เจือด้วยน้ำหอมเนี่ยเอาดอกมะลิเอาอะไรต่างไปลอยนะมีกลิ่นหอมๆหน่อยเนี่ย16อ่างจะสงสนานร่างกายจะแสดงธรรมต้องสงสนานร่างกายให้สะอาดสะอ้านก่อนเป็นการให้ความเคารพในธรรมแล้วเตรียมผ้าสาดกเนี่ยเนื้อเกลี้ยงเป็นผ้าเนื้อดีไงเนื้อเกลี้ยงเนี่ย2ผืนผืนหนึ่งนุ่มผืนหนึ่งห่มแล้วเตรียมอาสนะที่นั่งเสร็จแล้วหญิงรับใช้กุจุตลานะอาบน้ำหอม16หม้อเสร็จนุ่งห่มผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยงเสร็จขึ้นไปนั่งบนที่สูงบนอาสนะพระนางสัมมาวดีและหญิงบริวารอีก500นั่งอยู่ข้างล่างฟังธรรมนี้เป็นการแสดงความเคารพในธรรมเราเห็นตามวัดที่เขามีธรรมาสไหมพระที่แสดงธรรมจะขึ้นธรรมาสขึ้นธรรมาสจะนั่งที่สูงสูงกว่าเจ้าอาวาสอีกนะเพราะถือว่ากำลังแสดงธรรมต้องทุกคนให้ความเคารพในธรรมเวลาลงโบสถ์เนี่ยวันพระใหญ่พระลงโบสถ์สวดปฏิโมกพระภิกษุที่เป็นองค์สวดปฏิโมกจะขึ้นนั่งบนที่สูงแม้เป็นพระเพิ่งบวชพรรษาเดียวก็จะขึ้นนั่งบนที่สูงสุดพระอาวุโสอื่นทั้งหลายจะนั่งต่ำกว่าหมดเลยเพราะเป็นการให้ความเคารพในธรรมนี่เป็นอย่างนี้นางสุตราขึ้นธรรมาสน์แล้วแสดงธรรมถ่ายทอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างวิจิตพิสดารฟังธรรมจบพระนางสัมมาวดีกับหญิงบริวาร500บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันฝีมือนางสุตราไม่ธรรมดานะไม่ใช่ตัวเองได้บรรลุอย่างเดียวมาถ่ายทอดเนี่ยทำให้ผู้ฟังบรรลุตามได้พระนางสัมมาวดีบอกกุจุตลาเอ๋ยจากนี้ไปเธออย่าทำหน้าที่รับใช้เลยจงเสด็จไปเฝ้าจงไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมจากพระองค์แล้วมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเถอะจงอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ก็อย่าลืมพระนางสัมมาวดีพอเป็นพระโสดาบันคือเข้าถึงธรรมกายพระโสดาแล้วนะรู้แล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยภายในตัวเนี่ยที่ต้องแสวงหาเป็นอย่างไรมีความศรัทธาในพระเจ้าแบบล้นพ้นหัวใจแม้ยังไม่ได้พบเลยก็ตามเพราะเห็นพระพุทธในตัวเห็นพระรัตนตรัยในตัวแล้วนางจุตราก็จะไปฟังธรรมแล้วมาถ่ายทอดนี้ตลอดจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสงสัยเหมือนกับแถวๆนี้นะฟังธรรมประจำสม่ำเสมอเนี่ยเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเลยจ้ะจนสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งนางกุจุตราเนี่ยเป็นเอตทัคคะนะทางด้านการแสดงธรรมฝ่ายอุบาสิกาในบรรดาอุบาสิกาทั้งหมดนางกุจุตราเลิศที่สุดเนี่ยนี่ขนาดนี้เลยคราวนี้พระนางสัมมาวดีอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าแต่ออกจากวังไม่ได้ไงถ้าเกิดพระเจ้าอุเทนยังไม่อนุญาตออกไปไหนไม่ได้แต่อยากจะเห็นทำไงนางสุตราก็เลยออกอุบายว่าเอางี้ก็แล้วกันเจาะผนังเป็นช่องแล้วเวลาพระองค์ผ่านมาบิณฑบาตเสด็จผ่านมาก็ดูจากช่องเนี่ยแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนแล้วกราบไหว้พระองค์จากช่องนี้ก็แล้วกันส่วนพระนางมัณฑิยาวันหนึ่งผ่านมาแวะมาเอ๊ะทำไมผนังมีเป็นช่องถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระนางสัมมาวดีก็พาซื่อก็บอกตามจริงว่าอ๋อเอาไว้ดูเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงเมืองนี้แล้วเท่านั้นแหละนางมังคันธิยาเป็นไง
ความแค้นพลุ่งขึ้นมาในใจเลยเสร็จเราคราวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จเราแน่นอนมาถึงเมืองที่พระสวามีเราเป็นใหญ่แล้วก่อนอื่นต้องตัดกำลังพระพุทธเจ้าก่อนพระนางสัมมาวดีศรัทธาเลยต้องโค่นพระนางสัมมาวดีทิ้งโอ้ขนาดนี้นะเขาบอกผู้หญิงเวลาแค้นเนี่ยน่ากลัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่วางแผนเลยนะจะโค่นเลยไปถึงบอกพระเจ้าอุเทนว่าพระองค์พระนางสัมมาวดีเอาใจออกห่างแล้วมีใจกับคนข้างนอกแล้วเนี่ยพระองค์คงจะมีชีวิตอยู่อีกแค่ไม่กี่วันพระนางต้องหาทางฆ่าพระองค์ทิ้งแน่พระเจ้าอุเทนไม่เชื่อเพราะรู้ว่าพระนางสัมมาวดีเป็นคนดีไม่เชื่อบอกไม่เชื่อไปดูสิพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ปราสาทของพระนางสัมมาวดีไปถึงก็เห็นเป็นช่องๆถามว่าอะไรพระนางสัมมาวดีก็บอกตามตรงพระเจ้าอุเทนก็นิ่งๆไม่พูดว่าอะไรบอกให้ปิดช่องเหล่านั้นก็โบกปูนให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำเป็นหน้าต่างเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ดูเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับไม่เชื่อพอไม่สำเร็จแผนหนึ่งเป็นไงอ้าวไม่ได้หยุดหรอกพระนางกันทิยาหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องแผนสองต่อจ้างคนไปลุมด่าพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จบิณฑบาตลุมด่าตลอดสองข้างทางเลยด่าแหลกถ้าเป็นยุคนี้คงโอ้โหพาดหัวสามชั้นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุอ่าวโซเชียลอะไรต่างๆลุยสะบั้นหันแหลกเนี่ยจนพระอานนท์ทนไม่ไหวอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นพระองค์บอกแล้วถ้าเกิดเสด็จไปเมืองอื่นแล้วมีคนมาด่าอีกทำไงพระอานนท์บอกก็เสด็จไปเมืองอื่นอีกเรียบอกอย่าเลยอานนท์เหตุเกิดที่ใดให้ดับที่นั่นตถาคตเป็นประดุจช้างศึกตัวที่ก้าวลงสู่สงครามธรรมดาช้างที่ก้าวลงสู่สงครามย่อมมีความอดทนต่อลูกศรหอกซัดที่พุ่งมาจากทิศทั้งสี่เป็นภาระชั้นใดตถาคตก็มีความอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้ทุศีลชั้นนั้นแล้วพระองค์ก็กล่าวคาถาอย่างนี้เราจักอดกั้นถ้อยคำล่วงเกินดังช้างอดทนลูกศรซึ่งตกไปจากแหล่งในสงครามเพราะคนไม่ดันมากเป็นผู้ทุศีลราชบุรุษทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐม้าอาชาในม้าสินทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ผู้ที่ฝึกตนเองได้แล้วประเสริฐกว่านั้นคนทุศีลมีที่ไหนเขาก็จะทำไปตามอำนาจกิเลสในใจเขาอย่างนั้นแหละงั้นเราเองอย่าแปลกใจนะเราลงมาสร้างบารมีรอบนี้เนี่ยในยุคที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ยแค่74ปีเศษไม่ถึง100ปีพระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ธรรมเลยนะธรรมะที่เหลืออยู่คือเกิดจากครั้งพุทธกาลถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีในครั้งพุทธกาลมนุษย์มีอายุเฉลี่ย100ปีเนี่ยทุก100ปีลดปีนึงผ่านมา 2,500 กว่าปีก็ลดมา25ปีกว่าเหลือ74ปีเศษกิเลสหนาปัญญาหยาบระดับพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จมาโปรดเลยเพราะสอนยากแต่เรามาสร้างบารมียุคนี้เนี่ยมันยุคที่ทำยากเพราะคนกิเลสหนาคนทุศีลเยอะเขาเห็นพวกเราเขาก็จะบอกเอ๊ะคนเหล่านี้แปลกทำไมไม่ไปคาราโอเกะทำไมไม่ไปดูหนังไม่ไปเที่ยวทำไมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อจะตายบอกทำไมไม่ไปเพลิดเพลินกินเหล้าเมายาอย่างที่เขาเห็นว่าดีเนี่ยถ้ามีตังหน่อยทำไมมาทำบุญเยอะๆทำไมไม่ไปซื้อหลุยส์วิตตองทำไมไม่ไปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือเขาจะคิดแบบของเขาคุณครูไม่ใหญ่ถึงฝากบอกว่าจะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตายยังไงยังไงก็ต้องเจอแต่ถ้าเกิดรู้ตอนนี้เชื่อตอนนี้ก็เตรียมตัวทันแต่ไปเห็นตอนตายถึงตอนนั้นอยู่หน้าพญายมราชนี่นะแก้ตัวไม่ทันแล้วนึกในใจทำไมน้อเราทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราถึงไม่รู้ก่อนนี้ทำไมเราไม่ทำบุญมามากกว่านี้ไปนึกตอนนั้นมันก็สายเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่ฮึกเหิมแล้วก็มากล่าวร้ายป้ายสีตู่กับบุคคลผู้ทรงศีลผู้ทำความดีเนี่ยน่ากลัวอันตรายมากมากเลยพระพุทธเจ้าพระองค์เฉยไม่หวาดหวั่น
พอไม่สำเร็จเรื่องมันค่อยๆซาไปปั๊บเนี่ยพระนางกันทิยาวางแผนต่อนะแผน3ทำไงยังไงก็ต้องโค่นพระนางสามาวดีก่อนจะได้จัดการพระพุทธเจ้าถนัดมือใส่ความในเรื่องไก่ทำไงเอ่ยบอกให้อาตัวเองเอาไก่มา2ชุดชุดหนึ่งเป็นไก่เป็น8ตัวชุด2ไก่ตาย8ตัวทำเป็นเอามาถวายพระเจ้าอุเทนโค้ดกันเรียบร้อยถึงเวลาปั๊บพระนางคันมาคันธิยาอยู่กับพระเจ้าอุเทนปั๊บก็ส่งซิกให้อาเอาไก่มาถวายถวายเสร็จพระเจ้าอุเทนบอกดีเดี๋ยวจะได้กินแกงอ่อมไก่หน่อยก็บอกให้คนจะให้ใครทำแกงอ่อมดีนะแกงไก่ดีเนี่ยพระนางคันธิยาก็ได้ทีบอกเลยโอ้ยพระนางสามาวดีว่างๆเนี่ยให้พระนางน่ะทำพระเจ้าอุเทนก็เชียร์ขึ้นหลงๆพระนางมาคันธิยาหน่อยอ่ะพูดอะไรก็ฟังก็บอกเออบอกมหาเล็กช่วยเอาไปให้พระนางสามาวดีทำแกงไก่หน่อยไปถึงปั๊บพระนางสามาวดีบอกโนข้าพเจ้าไม่ทำปนาติบาตเอาไก่เป็นมาเนี่ยไม่ทำปนาติบาตปฏิเสธมามหาเล็กก็มากราบทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะเดี๋ยวให้คนอื่นทำก็ได้แต่ว่าพระนางมัทธิยาเดินแผนต่อเลยบอกว่าพระองค์ลองบอกว่าให้ทำแกงไก่ถวายพระพุทธเจ้าสิดูว่าจะทำไหมเสร็จแล้วก็ส่งซิกให้อาเอาไก่ตายไปเพราะมหาเล็กไปบอกว่าให้ทำแกงไก่ถวายพระพุทธเจ้าแล้วไก่ตายมาให้พระนางสาวดีดีใจรับมาทำแกงไก่เสร็จสับเรียบร้อยเลยมหาเล็กก็มากราบทูลพระเจ้าอุเทนนางพญาบอกเห็นไหมให้ทำแกงไก่ให้พระองค์ไม่ยอมทำอ้างว่าไม่ปนาติบาตแต่พอทำถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้โหกุลีกุจอทีเดียวเอาใจออกห่างแล้วเจ้าเทนก็ตังหิดนะแต่ก็ยังไม่เชื่อเพราะก็รู้จักพระนางสามาวดีมานานรู้ว่าเป็นคนดีเดินแผน4ต่ออีกพระนางกันธิยาใช้แผนงูพิษทำไงพระเจ้าเทนน่ะรักผินเรียกช้างมากไปไหนจะเอาไปด้วยแล้วก็เป็นคนยุติธรรมนะมีมเหสี3องค์เนี่ยจะอยู่ปราสาทของแต่ละองค์7วัน7วันไม่มีเหลื่อมล้ำต่ำสูง7วัน7วันเวียนกันไปอย่างนี้เลยคนละ7วัน7วัน7วันพออยู่กับพระนางมคติยาเสร็จปั๊บคิวต่อไปก็ต้องเป็นพระนางสามาวดีพระนางมคติยาวางแผนให้อาตัวเองเอางูพิษมาแต่ให้หักเขี้ยวก่อนนะจะได้ปลอดภัยแต่เห็นก็คืองูพิษกับงูเห่าแผ่พังพานเลยเนี่ยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่งูนี่อย่าดูหมิ่นตัวเล็กๆนะเคยเห็นเพิ่งคลอดมาไม่นานตัวขนาดนี้โอ้โหมันหนีฝนขึ้นมาจับมาใส่ไว้ในถังนะชะโงกดูมันขู่ฟ่อเลยนะกัดในตายได้นะแล้วก็เอางูเนี่ยใส่ไปในช่องพินไงพินมันจะมีที่โปร่งๆให้กีตาร์ใช่ไหมเอาใส่ไปในช่องนั้นแล้วก็เอาดอกไม้อัดๆๆๆให้มันออกมาไม่ได้ตอนที่พระเจ้าอุเทนอยู่กับตัวเองเจ้าเทนไปไหนก็จะเอาพินไปด้วยวางหัวเตียงก็ได้จังหวะว่างๆก็ไม่มีใครเห็นก็เอางูใส่อัดดอกไม้ไว้ผ่านไป2 3วันงูมันก็หิวออกมาก็ออกไม่ได้แล้วพอถึงคิวพระเจ้าอุเทนจะไปที่ปราสาทพระนางสามาวดีนางมัทธิยาก็บอกเลยพระองค์อย่าไปเลยหม่อมฉันฝันร้ายเดี๋ยวพระองค์จะมีอันตรายเนี่ยเริ่มใช้มายาเลยนะพระเจ้าอุเทนบอกไม่ได้ต้องยุติธรรมคนละ7วัน7วันยังไงก็ต้องไปนางมัทธิยาบอกถ้าจะไปขอไปด้วยคล้ายๆกับว่าเป็นห่วงพระองค์มากอดอ้อนขอไปด้วยพระเจ้าเทนเสียไม่ได้ก็เลยต้องยอมเขาไปถึงกลางคืนเอาพินไว้ที่หัวเตียงพระเจ้าเทนก็หลับปล่อยไปนางมัทธิยาทำเป็นเดินไปเดินมาพอได้จังหวะทุกคนหลับปั๊บเอาดอกไม้ออกงูมันก็เลื้อยออกมาแผ่พังพานขู่ฟ่อเลยนางมัทธิยาก็ทำเป็นร้องว้ายตายแล้วงูพระเจ้าอุเทนก็ตกใจตื่นเห็นงูกำลังแผ่พังพานจะกัดไม่รู้มันถูกหักเขี้ยวแล้วนี่คือมันฉกมาตายเอาดื้อๆนะพระนางมัทธิยาก็ใส่เลยนางสามาวดีทำไมมาคิดร้ายต่อสวามีพระเจ้าอุเทนสวามีตายแล้วเธอจะได้ดีหรือไงพระเจ้าอุเทนก็แสนโง่เตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ฟังนี่จะตายอยู่แล้วพระเจ้าอุเทนพอเจอความกลัวงี้เข้านะเชื่อเลยนะคนนี้สั่งจับพระนางสามาวดีมายืนแล้วเอานางกำนัน500ยืนเรียงแถวง้าวธนูจะยิงทีเดียวให้ทะลุ500คนเลยนะโกรธมากง้าวธนูแล้วปล่อยลูกศรออกไปเลย
พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตอย่างเดียวไม่รู้จะไปสู้รบปกมือยังไงปรากฏว่าธนูวิ่งออกจากนั่นมาปรื๊ดถึงกลางทางหยุดแล้วก็เลี้ยวกลับยังกะจรวดอะไรโทมาฮอคเดี๋ยวนี้มันเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวกลับปุ๊บแล้ววิ่งมาหาพระเจ้าอุเทนแทนพระเจ้าทินตกใจแต่ว่าด้วยความที่พระนางสามาวดีไม่ได้ถือโกรธเลยมีเมตตาอย่างเดียวธนูวิ่งสวนกับมันแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าพระเจ้าอุเทนแล้วค่อยตกลงพระเจ้าอุเทนนึกในใจโอ้โหขนาดลูกธนูไม่มีชีวิตนะยังรู้คุณของพระนางสามาวดีเลยเราเป็นพระสวามีแท้ๆกับไม่รู้คุณพระนางสามาวดีคิดค่าเนี่ยเราพลาดซะแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือไหว้พระนางสามาวดีเลยนะแล้วก็บอกว่าเราฟั่นเฟือนเลือนหลงทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราเถิดพระนางสามาวดีก็บอกโอ้ยพระองค์อย่ามาพึ่งหม่อมฉันข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์ทรงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งและขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันเถิดนี่อ่อนน้อมถ่อมตนนู่นต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งตัวเองพระเจ้าอุเทนตอนนั้นเนี่ยยึดมั่นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้ายึดมั่นพระนางสามาวดีอย่างเดียวตอบว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นรู้สึกสามาวดีเอ้ยกับนึกไปว่าสามาวดีไม่ยอมให้เราพึ่งอ้างพระพุทธเจ้าเรายิ่งกลัวมากยิ่งขึ้นแล้วตัดคาถาว่าเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราเถิดสุดท้ายพระสามาวดีพอบอกว่าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็ไม่รู้ทำไงก็เอางี้บอกขอถึงพระนางสามาวดีกับพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งทั้งคู่ก็แล้วกันยังเอ่ยขอพระนางสามาวดีก่อนด้วยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยเป็นที่พึ่งเนี่ยแล้วพระนางสามาวดีก็แนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถวายพัตตาหารอุปถัมภ์บำรุงและฟังธรรมจากพระองค์ตลอด7วันก็เลยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระนางสามาวดีก็ขอพรได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างๆนี้ด้วยนะนี่เป็นอย่างนั้นพระนางคันธยายอมหรือยังเนี่ยยังแต่คราวนี้จะมายุพระเจ้าอุเทนอีกยุไม่ขึ้นแน่ใช่ไหมระดับคุกเข่าไหว้พระนางสามาวดีขอเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีไม่เวิร์กแล้วคราวนี้ทำไงเอ่ยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดบอกอาตัวเองพาพวกมาแล้วก็เผาปราสาทพระนางสามาวดีเอาตายเลยให้ไปเปิดคลังเอาผ้ามาเปิดคลังน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันตามเสาปราสาทขังพระนางสามาวดีกับพวกไว้อยู่ในนั้นทั้ง500แล้วเผาปราสาทระหว่างอาก็ทำตามกำลังพันเสาอยู่พระนางสามาวดีก็แปลกใจเอ๊ะทำอะไรกันเนี่ยบอกพระราชาพระเจ้าอุเทนสั่งทำให้ปราสาทมั่นคงบอกว่าเป็นคำสั่งพระราชาท่านอย่ามาสนใจเลยเข้าห้องตอนทุกคนเข้าห้องหมดล็อกกุญแจข้างนอกเลยแล้วเผาปราสาททิ้งไฟไหม้ตายหมดเลยพระนางสาวดีหนีไปไหนไม่ได้ก็บอกนางสนมกำนันทั้ง500เป็นพระโสดาบันหมดแล้วนะว่าให้ทุกคนปฏิบัติธรรมไปเถอะมีแต่ธรรมะไปที่พึ่งก็บรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างแล้วก็ถูกไฟคลอกตายหมดเลยขนาดนั้นเลยนะเล่นกันดูเดือดมากเนี่ยพระเจ้าอุเทนพอรู้ข่าวโอ้โหแทบจะเป็นลมนึกในใจพระนางมาคันธยาแน่เลยมาใส่ร้ายอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดไปถามคงจะไม่รับก็เลยฉลาดเหมือนกันนะบอกว่าโอ้ใครหนอดีเหลือเกินช่วยฆ่านางสามาวดีให้เราทำให้เราหมดห่วงไม่ต้องมาคอยระแวงว่าจะคิดร้ายเราหรือเปล่าต้องให้รางวัลอย่างใหญ่โอ้โหพระนางมาคันธยานั่งข้างๆได้ยินปั๊บเสนอหน้าเลยไม่ใช่ใครเลยพะยะค่ะหม่อมฉันเองญาติเทนบอกเลยมีผู้ช่วยใครบ้างมาตามมาให้หมดมารับรางวัลเตรียมรางวัลมาเอาเพชรนินจินดาเตรียมไว้ให้เท่านั้นเองพนางมาคันธยาก็ไปบอกอาตัวเองพาพวกมาหมดเลยมาครบพระเจ้าอุเทนก็ให้ทหารจับทั้งหมดแล้วขุดพระลานหลวงนะเป็นหลุมเอาไปนั่งอยู่ในหลุมเอาดินล้วนกลบเสมอหน้าอกเนี่ยเกลี่ยฟางจุดไฟเผา
แล้วเอาไถเหล็กไถขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเลยตายหมดส่วนพระนางมังคันธิยาเนี่ยให้เฉือนเนื้อตรงล่ำๆนะเนื้อต้นขาเนื้อนั้นล่ำๆเนี่ยเนื้อสะโพกเนี่ยแล้วก็เอาไปทอดน้ำมันแล้วให้คนเคี้ยวกินจะได้หายแค้นเนี่ยผลกรรมทันตาเห็นเลยนะงามดั่งเทพอัปสรให้เราเป็นอย่างนี้เอาไหมโอ้ยไม่เอาเราขอเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะเออถ้าเกิดงามดั่งเทพอัปสรแล้วมีศรัทธาเหมือนนางวิสาขามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ชวนคนมาทำความดีโดยอาศัยความงามตัวเองเนี่ยอย่างนี้ค่อยคุ้มแต่ว่าพอเป็นอย่างพระนางมังคันธิยากลับกลายเป็นเอาความงามตัวเองมาสร้างกรรมใหญ่นี่ถ้าไม่สวยขนาดนี้ไม่ได้ทำกรรมหนักขนาดนี้นะทั้งต่อพระพุทธเจ้าทั้งต่อพระนางสามาวดีแล้วก็บริวารซึ่งเป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วตายอย่างโหดตายปั๊บลงมหานรกเลยเนี่ยอีกยาวนานมากชะตาชีวิตคนเรานี่พลิกผันนิดเดียวพ่อกับแม่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่ลูกเนี่ยลงมหานรกนะคิดดูมันอยู่ที่ใจเดียวนะใจคนมันเปลี่ยนเร็วไงคิดจับมุมผิดปั๊บเนี่ยไปทำบาปอกุศลเข้าน่ากลัวแต่พลิกมุมดีไปทำความดีเข้าโอ้โหผลบุญส่งมีความสุขมหาศาลเราทุกคนจึงต้องไม่ประมาทไงประมาทแม้ยังมีชีวิตอยู่อย่างพระนางมังคันธิยาเนี่ยชื่อว่าตายแล้วตายไปแล้วจากความดีตายไปแล้วจากความสุขจะมีแต่ความทุกข์ยาวนานมากแต่ผู้ที่ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายเหมือนพระนางสามาวดีละโลกก็เกิดบนสุคติโลกสวรรค์ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอย่างนี้พระภิกษุทั้งหลายก็โจทย์กันคุยกันในธรรมสภาโอ้โหพระนางสามาวดีดีอย่างนี้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์นี่นะแล้วเป็นพระอริยบุคคลทำไมถูกไฟเผาตายทั้ง500เลยเนี่ยคุยกันพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอสนทนาอะไรกันหรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เอาเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าความตายของพระนางสามาวดีและบริวารไม่ควรแล้วในอัตภาพนี้นี่ถ้าเกิดยุคปัจจุบันนะรับรองมีคนบอกเยอะเลยว่าทำดีไม่ได้ดีดูสิอุตส่าห์ทำความดีตลอดเป็นคนดีตลอดเลยไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยแล้วทำไมต้องมาเจออย่างนี้ไม่ยุติธรรมมันไม่ควรอัตภาพนี้แต่สมควรแก่กรรมซึ่งได้ทำไว้ในการก่อนนี่พระเดชจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็นำบุพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวารมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตการมีพระประเจกพระพุทธเจ้า8พระองค์เข้าไปฉันในวังอยู่เนืองนิดของพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสีแล้วก็มีหญิง500คนหญิงราชตระกูลนี่นะก็มาอุปถัมภ์บำรุงพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศรัทธามาถวายภัตตาหารคอยดูแลคอยต่างๆเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีพระประเจกพระพุทธเจ้า7องค์เนี่ยก็เหาะกลับไปสู่หิมวันตประเทศกับป่าหิมพานต์แต่อีกองค์นึงยังไม่กลับนั่งเข้าฌานสมาบัติในพงหญ้าริมแม่น้ำคือเข้าฌานสมาบัติไม่ได้นั่งสมาธิธรรมดานะแต่เข้านิโรธสมาบัติเลยเนี่ยดิ่งนิ่งไปเนี่ยนะหยุดหายใจหมดเลยใจดิ่งเข้ากลางสนิทละเอียดลำพังแค่อากาศที่ซึมผ่านผิวหนังเนี่ยก็เพียงพอให้อยู่ได้แล้วเมตาบอลิซึมในร่างกายลดไปสู่ระดับต่ำสุดเนี่ยไม่ต้องหายใจแล้วก็ออกจากนิโรธสมาบัติปั๊บจะเป็นช่วงที่โอ้โหบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งภายในภายนอกมากใครได้ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยได้บุญมหาศาลท่านก็เข้าฌานสมาบัติอยู่คราวนี้หญิงทั้ง500คนนั้นน่ะลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทั้งวันจนกระทั่งหนาวพอขึ้นฝั่งมาก็จะผิงไฟเลยจุดไฟผิงผู้หญิงเนี่ยจุดไฟอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกป่าฟืนอะไรก็ไม่เป็นนี่นะเห็นพงหญ้าเออพงใหญ่ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นไงจุดไฟเผาพงหญ้าแล้วยืนล้อมๆก็แล้วกันจะได้อุ่นพอหญ้ามันไหม้หญ้าไหม้แป๊บเดียวมันก็ผุพับๆไปเนี่ยเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านนั่งนิ่งอยู่กลางพงหญ้าตกใจตายแล้วพระราชารู้เราถูกลงโทษแน่เลยตอนเผาเนี่ยจุดไฟเผาหญ้าไม่ได้ตั้งใจนะไม่เจตนาแต่พอเห็นปั๊บเนี่ยเป็นไงกลัวความผิดเราต้องทำลายหลักฐานเอาฟืนคนละท่อนสองท่อนสุมเข้าไปกะให้ไหม้หมดไม่เหลือซากจะได้ไม่มีหลักฐานเหลือตัวเองได้พ้นผิดตรงนี้เจตนาแล้วจะทำร้ายพระประเจกพุทธเจ้า
แต่ท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยเผาทั้งหมดเนี่ยท่านเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไรเลยท่านก็เหาะกลับไปเขาคันธมาสท่านนั่นเองหญิงทั้ง500เนี่ยตายไปตกนรกยาวนานเกิดมาเป็นคนนะเพราะจริงๆก็เป็นคนดีนะมาพลาดตรงนี้ถึงบอกว่ามันใยเดียวเห็นไหมเป็นคนมีศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงพระประเจกพระเจ้าแท้ๆแต่พอเกิดความผิดขึ้นมาอารามตกใจกลัวผิดใจคิดว่าต้องทำลายหลักฐานเอาตัวรอดก่อนสุมไฟสุมฟืนเข้าไปเท่านั้นเองอ่ะพลาดตกนรกย่ำแย่เลยเห็นไหมเนี่ยความประมาทเป็นทางแห่งความตายประมาททีเดียวปั๊บเนี่ยพลาดแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วเนี่ยตกนรกยาวนานเลยแล้วพอเกิดมาเป็นคนใหม่ถูกไฟเผาตายในบ้านตลอด100 ชาติเลยรวมทั้งชาติที่เป็นพระนางสัมมาวดีด้วยท่านถึงกล่าวว่าสิ่งที่พระนางสัมมาวดีเจอมันไม่ควรแก่สิ่งที่ทำในอัตภาพนี้แต่มันควรแก่กรรมที่ทำไว้ในอดีตก็จะไปเผาฆ่าพระประเจกพุทธเจ้ายังดีท่านไม่เป็นอะไรถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะหนักกว่านี้ส่วนบุพกรรมของนางกุจุตลานี่น่ารู้ไหมหญิงรับใช้หลังค่อมแต่เป็นผู้ที่เป็นเลิศเอตทัตคะทางด้านการแสดงธรรมถามว่ามีบุพกรรมยังไงคือในสมัยเดียวกันเลยเกิดมาสร้างบุญมาด้วยกันไงในยุคเดียวกันน่ะพระประเจกพุทธเจ้าทั้ง8องค์เนี่ยมีอยู่องค์นึงคือองค์ที่ถูกเผานั่นแหละท่านหลังค่อมหน่อยพระประเจกพุทธเจ้ายังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะเพราะสร้างบารมีแค่2อสงไขยกับยังไม่ได้สร้างเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษท่านหลังค่อมๆหน่อยแต่ว่าหมดกิเลสแล้วนางอุจุตลาเนี่ยสาวรุ่นน่ะอารมณ์ขนองใจน่ะดีแต่ว่ารักสนุกไปล้อเลียนพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านเสด็จนะท่านก็จะเดินมานะท่านจะมาหลังค่อมๆอย่างเงี้ยทำท่าหลังค่อมล้อเลียนเดินไปเดินมาทำท่าหลังค่อมด้วยกรรมนั้นน่ะหลังค่อมทุกชาติเลยเพราะไปล้อเลียนผู้ที่มีคุณธรรมสูงคราวนี้วันหนึ่งเห็นพระประเจกพุทธเจ้าท่านรับเข้าสุกร้อนๆมาบาทโอ้โหข้าวสุกใหม่ๆใส่บาทเหล็กมันร้อนนะก็เลยถอดกำไลงาจากมือเนี่ย8 คู่ให้ท่านถือไว้รองบาทจะได้ไม่ร้อนมือมีศรัทธานะเห็นไหมผลบุญนี่เองทำให้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากบวกกับการที่สั่งสมมาแต่ละชาติละชาติด้วยอย่างชาติสุดท้ายก็ไม่ได้ปุ๊บเดียวได้เป็นเอตทัคคะเลยนะพระนางสามาวดีมอบหมายให้ไปฟังธรรมแล้วมาแสดงมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่อยๆสั่งสมแต่ละชาติละชาติมาจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากส่วนที่เป็นหญิงรับใช้เพราะอย่างนี้มีชาติหนึ่งในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่3องค์กับนี้เกิดเป็นธิดาเศรษฐีไม่ได้เป็นคนรับใช้นะเป็นธิดาเศรษฐีวิบากกรรมไม่ได้เป็นธิดาเศรษฐีแต่ก็หลังค่อมแต่ก็มีปัญญาเป็นคนฉลาดแล้วก็มีพระอรหันต์ทีรีรูปหนึ่งที่คุ้นเคยกับตระกูลเศรษฐีนั้นไปมาหาสู่กันตระกูลเศรษฐีอุปถัมภ์บำรุงตลอดมีอยู่วันหนึ่งคนรับใช้ไปธุระหมดเลยนางกุจุตลาหลังค่อมก็จริงนะแต่รักสวยรักงามนั่งแต่งหน้าแต่งตาอยู่หน้ากระจกเนี่ยพระอรหันต์ทีรีก็มาเยี่ยมมาถึงปั๊บเนี่ยนางกุจุตลาเองด้วยความคุ้นเคยพอเห็นท่านมาถึงปั๊บก็บอกโอ้พระคุณเจ้าวานช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวเนี่ยให้หน่อยพระอรหันต์เทรีเนี่ยนึกในใจละถ้าเราไม่หยิบส่งให้นะนางกุจุตลาเนี่ยจะผูกโกรธในเราอะไรอุปถัมภ์บำรุงมาตั้งนานทำบุญมาตั้งเยอะวานหน่อยเดียวแค่หยิบกระเช้าเครื่องประดับให้เนี่ยไม่ยอมหยิบเลยจะผูกโกรธในเราและพอผูกโกรธในเราซึ่งเป็นพระอรหันต์เทรีแล้วนะก็จะตกนรกแต่ถ้าเกิดเราหยิบกระเช้าเครื่องประดับเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยส่งให้วิบากกรรมนี้นางกุจุตลาจะเกิดเป็นหญิงรับใช้เขาเทียบกันแล้วเป็นหญิงรับใช้ย่อมดีกว่าตกนรกเพราะความเมตตาในนางกุจุตลาจึงหยิบกระเช้าเครื่องประดับส่งให้แล้วด้วยวิบากกรรมที่ใช้พระอรหันต์เนี่ยเอาเครื่องกระเช้าเครื่องประดับมาให้เลยเป็นหญิงรับใช้เข้ามาทุกชาติเลยเห็นไหมว่าแต่ละอย่างประมาทได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่ได้อย่าดูถูกกรรมแม้เพียงเล็กน้อย
้องไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางอมตะอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสรุปด้วยพระคาถานี้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทผู้นั้นเนี่ยแม้เป็นอยู่มีชีวิตอยู่นะก็เหมือนคนตายแล้วตายไปจากความดีตายไปจากความสุขละบัณฑิตรู้ความข้อนั้นโดยแปลกกันแล้วรู้ว่าประมาทไม่ประมาทมันส่งผลกันฟ้ากับดินเลยจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพอใจบันเทิงในความไม่ประมาทใครจะหาว่าฉันโง่ช่างเชิญเธอประมาทไปเถอะให้คนทั้งโลกประมาทฉันก็ไม่เอาด้วยจะให้ฉันไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตร่ฮาไม่เอาด้วยนั่นประมาทแล้วเราขอเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติทำสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่เราทำนี่แหละยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งคือปฏิบัติธรรมเข้าฌานสมาบัติมีความเพียรต่อเนื่องมีความบากบั่นมั่นเป็นนิดเป็นนักปราชญ์ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมโยคะคือกิเลสนี่เป็นอย่างนี้ถ้าสรุปในเชิงปฏิบัตินะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้หลักปฏิบัติของพวกเราอย่างง่ายๆจำง่ายๆเลยว่าปัญหามีก็แก้ไปมีปัญหาทั้งนั้นคนจนก็มีปัญหาแบบคนจนเศรษฐีมีปัญหาไหมมีปัญหาแบบเศรษฐีขุนนางใหญ่มีปัญหาไหมมีปัญหาแบบขุนนางผู้นำประเทศก็มีปัญหาแบบผู้นำประเทศไม่เชื่อดูผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลกเลยเนี่ยอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าอันดับหนึ่งนะผู้นำอเมริกามีปัญหาไหมมีโดนด่าตลอดเป็นประธานาธิบดีปั๊บผมงอกอีกหลายเส้นเลยฮะเพราะฉะนั้นใครก็มีปัญหาอย่ามาคิดว่าทำไมเนาะเราต้องเจอปัญหาอย่างนี้ผู้ใหญ่ถ้าท่านช่วยเรานะปัญหาของเรามันจะหมดไปในพริบตาเลยไอ้เราก็คิดมุมเราไงแต่คนที่เราคิดว่าเขาช่วยเราได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขาแล้วหนักกว่าปัญหาของเราอีกมันคือชีวิตจริงเพราะฉะนั้นปัญหามีก็แก้ไปงานเราก็ทำไปถ้ามัวแต่นั่งกลุ้มกับปัญหาไม่ยอมทำงานเดี๋ยวจะหนักกว่าเก่างั้นปัญหามีก็แก้ไปงานเราก็ทำไปบุญเราก็สร้างไปสมาธิเราก็นั่งไปถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้คือทุกวันที่ผ่านไปจะเป็นกำไรชีวิตของเราแต่ละวันแม้เราจะเจอปัญหาหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามถ้าสรุปกลางคืนนะคุณครูไม่ใหญ่ให้เราต้องหลับในอู่ทะเลบุญนี่ใช่ไหมก่อนหลับเราก็ต้องทบทวนบุญของเราก่อนใช่ไหมแจ๊ที่เราทำมาตลอดทั้งวันแล้วพบว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นกำไรชีวิตคือเราได้สร้างบุญสร้างกุศลดวงบุญเราโตขึ้นให้หลับด้วยความปลื้มในบุญเลยวันนี้ต่อให้เราเจอเรื่องหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามแต่คือกำไรชีวิตของเราอีกหนึ่งวันเพราะดวงบุญในตัวเรามันโตขึ้นแต่คนข้างนอกที่โอ้โหได้เลื่อนตำแหน่งถูกลอตเตอรี่ดีอกดีใจนะรู้สึกกำลังมีลาภใหญ่มาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงฉลองกินเหล้ากันนะวันนั้นจริงๆคือวันขาดทุนชีวิตของเขาจะวัดว่ากำไรขาดทุนไม่ได้ดูว่าเจออะไรได้อะไรแต่วัดว่าดวงบุญในตัวที่ศูนย์กลางกายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าถ้าใหญ่ขึ้นคือกำไรชีวิตถ้าดวงบาปโตขึ้นดวงบุญเล็กลงขาดทุนนี่วัดง่ายๆอย่างนี้เลยเป็นหลักปฏิบัติของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่ไหมจ๊ะI'm not afraid to die.
ของเธอนั้นสดใสยิ้มด้วยหัวใจเพื่อทุกคนเหนื่อยบ้างไหมดวงจันทราฉันรู้เธอลาแต่เธอไม่สนเพราะใจของเธอมีสุขล้นอยากให้ทุกคนมีสุขใจท่านคิดถึงพวกเราดวงจันทราทั้งหลายทุกวินาทีนะจ๊ะ ดวงจันทราทั้งหลายล่ะคิดถึงดวงตะวันไม่เอ่ยถ้าคิดถึงคือต้องอยู่ในบุญนะจ๊ะแล้วอยู่ในโอวาทของท่านสิ่งใดที่ท่านสอนเราไว้เนี่ยเราปฏิบัติบูชาคือตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งที่ท่านได้สั่งได้สอนเราท่านทุ่มทั้งชีวิตเนี่ยสร้างวัดสร้างพระแล้วก็อบรมสั่งสอนเราให้เรารู้จักบุญกุศลเป้าหมายชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สิ่งที่มีค่าสูงที่สุดละขอให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโอวาทท่านเถอะหนทางที่รออยู่เบื้องหน้าคือความสุขความสำเร็จและความสว่างสวยตลอดไปเรียกว่าเราจะยอมลำบากยอมเหนื่อยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบต่อไปเราจะเกิดมาพร้อมด้วยอุปกรณ์การสร้างบารมีที่พร้อมมากกว่าชาตินี้มากมายนักดีไหมจ๊ะดีค่ะเราเกิดมาทำไมเอ่ยถูกต้องดีมากเบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดในวันนี้สำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วจงทุกประการและขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
และด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นให้สร้างบารมีอย่างเย็นเย็นมีความสุขราบรื่นมั่นคงตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ